رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard You know it can get hard بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhAlhamdulillah วันนี้เป็นเกียรติของผมและอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับที่อัลลอฮฺให้โอกาสมาที่นี่เหมือนจะส่วนตัวรู้สึกเหมือนจะเพิ่งมาประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าปีนึงแล้วนะครับปีนึงแล้วเลยเมื่อกี้ตกใจเห็นบางคนหนึ่งที่ไปทำฮัจญ์ด้วยกันจำไม่ได้เพราะเขามันขาวปีนึงขาวขึ้นเยอะผมก็เหมือนกันนะครับปีนึงผ่านไปเร็วมากอัลฮัมดุลิลลาห์คุณตาลจะเกิดแล้วนะไม่เกิดครับก็ดุนยาเร็วดุนยาเร็วครับมีฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพอไปถึงโลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยย้อนกลับมามองดุนยามันจะเหมือนแบบไม่ถึงนาทีนะครับจะรู้สึกสั้นมากแป๊บนึงครับนะก็แค่นี้เกิดโอเคผมตอบแล้วเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้ววันนี้เดินทางสมชื่อนะฮะผมออกมาจากทำงาน5โมงครึ่งเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี้ตามไปทางผมไปทางดู GPS บอกว่าทางแล้วไปติดในซอยข้างหลังนี่ก็ต้องออกมาอีกทำเสร็จแล้วนะครับตอนที่คุณตาลให้หัวข้อนี้หัวข้อค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเดินทางผมกับตาลชีวิตเราคนละทางโดยสิ้นเชิงนะครับหัวข้อนี้ผมก็ยังสงสารคุณตาว่าคุณตาจะพูดอะไรเพราะมันคนไม่เคยเดินทางนะครับแต่ผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางและเป็นคนชอบเดินทางเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ขับมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศทั่วประเทศรถเล็กๆเวสป้าก็ไปขึ้นไปทางภาคอีสานยันเหนือลงไปทางใต้10 วัน 10 วัน15วันนะครับอุปสรรคมากมายระหว่างเดินทางแต่สิ่งที่ได้จากการเดินทางสำคัญที่สุดก็คือมันมีความอิ่มในหัวใจเพราะว่าได้ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยมองสังเกตสิ่งที่ถูกสร้างต่อให้ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเรื่องอิสลามมากแต่ยิ่งเดินทางยิ่งทำให้มีคำถามใหญ่ๆขึ้นมาในหัวว่าเราเกิดมาทำไมทุกขณะที่เปลี่ยนสภาพของแผ่นดินที่เราขับไปเรื่อยๆผมขับไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่สงสัยว่าทำไมความหลากหลายเหล่านี้มันมีได้ยังไงแล้วก็ตัวเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกที่คนไม่สงสัยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกให้เราเดินทางไปหาความรู้จากแผ่นดินที่ไกลๆนะครับอย่าคิดว่าเราอยู่แค่นี้แล้วมันอยู่เป็นกบในกะลาจึงทำให้เราไม่คิดเราจะไม่คิดเข้าใจว่าหัวข้อวันนี้ต้องการให้พูดถึงชีวิตคือการเดินทางแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นผมมีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศและสิ่งที่ผมชอบทำคือตอนซื้อตั๋วผมจะซื้อให้ตัวเองไปอยู่ตรงหน้าต่างและจะไม่เดินทางตอนหน้าฝนเพราะมันเสียวนะครับตอนหน้าที่ฟ้ามันเปิดผมจะได้ดูแล้วผมจะไม่นอนเลย10ชั่วโมง11ชั่วโมงผมจะดูอยู่ดูข้างนอกจากเมืองไทยเข้าพม่าสักพักก็จะเปลี่ยนแล้วเข้าอินเดียแล้วก็เข้าอัฟกานิสถานดูแผ่นดินเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนผ่านตุรกีเข้ายุโรปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็มันอดจะนึกไม่ได้ว่าโอ้โหความรู้ถ้าผมอยู่ในที่ที่เดียวอย่างเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพอยู่แค่นี้ส่วนตัวผมคิดว่าทุกคนมีความรู้อยู่แค่นี้แต่ชอบตัดสินทุกอย่างสรุปไปหมดว่าทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมดทั้งที่ไม่เคยออกไปจากกะลาของเรานี่คือลักษณะของคน
พอเดินทางไกลๆกลับมากรุงเทพแล้วมาเจอพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเหมือนเดิมแล้วเขาก็คุยกันเหมือนเดิมคุยกันในเรื่องที่เห็นเฉพาะในข้อของเราแล้วสรุปเป็นบรรทัดฐานของทุกที่ทั้งที่ไม่ใช่แต่ความรู้เหล่านี้ที่เราได้รับเนี่ยก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่ามันมากกว่าคนที่ยังไม่ได้เคยออกจากโลกไปดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเดินทางไม่ว่าจะเดินทางทางกายภาพหรือเดินทางทางชีวิตของเราระยะเวลากับการที่มีความรู้เข้ามาในหัวนะครับมันทำให้ค่าของความเป็นคนเรามันมากขึ้นสำหรับคนที่สังเกตอัลลอฮ์จึงรักใครฮะอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะให้มีการทดสอบนั่นคือการเดินทางเข้าสู่เรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องเจอคนที่ไม่โดนทดสอบคนเหล่านั้นไม่ได้เดินทางคนเหล่านั้นจะไม่มีวันเข้าใจว่ากุรอานเขียนแปลว่าอะไรไม่เข้าใจหลายคนที่เป็นผู้รู้นะก็พูดตามท่านนบีจบไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ในหัวข้อนั้นถ้าเอาผู้รู้กับคนคนหนึ่งที่รู้เพียงอายะห์นั้นหรือสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์บอกท่านนบีบอกแต่ได้ใช้ชีวิตอัลลอฮ์ให้ถูกทดสอบในเรื่องนั้นนะคนนั้นจะรู้มากกว่าผู้รู้ในเรื่องนั้นเพราะเขาได้ประสบเรื่องนั้นกับชีวิตเข้าใจที่พูดไหมพอเขาประสบเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรไม่ใช่เข้าใจเฉยๆเขารู้สึกด้วยหัวใจเขารู้สึกด้วยผู้รู้อาจจะรู้แต่ไม่มีวันรู้สึกถ้าไม่ได้ประสบเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแตกต่างระหว่างผู้รู้สมัยนี้กับสมัยก่อนผู้รู้สมัยก่อนเดินทางยกตัวอย่างอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดที่รวมหะดีษคนเหล่านี้ไม่ได้รวมหะดีษโดยการ Google นะไม่มี Google พวกนี้รวมหะดีษโดยการขี่ม้าออกไปทั่วโลกออกไปแล้วไปดูซิคนรายงานพูดคือใครๆเป็นพ่อเขาใครเป็นลูกเขามีประวัติการโกหกมั้ยเชื่อถือได้มั้ย10ปีผ่านไปกลับไปหาคนเดิมคนนั้นแก่แล้วถามเหมือนเดิมคำถามเดิมท่านนบีเคยพูดว่าอะไรในเรื่องนี้คนนั้นตอบมาคำต่อคำเหมือนเดิมถึงจะถือว่าซอกมาถึงสายรายงานแข็งแรงคนเหล่านี้เดินทางเห็นโลกเห็นคนประสบอะไรให้รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์พูดในกุรอานเนี่ยแปลว่าอะไรผมเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมคนที่อัลลอฮ์รักถึงถูกทดสอบพอรู้งี้หัวใจฝั่งหนึ่งของผมนี่ก็สะเทือนนะเพราะกลัวในการทดสอบว่าเราจะเอาอยู่เปล่าแต่อีกฝั่งหนึ่งรู้ว่าอัลลอฮ์ดูอยู่แล้วถ้าผมขอถ้าเราขอแล้วอัลลอฮ์อายที่จะไม่ตอบดุอาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วอัลลอฮ์อายที่จะไม่ตอบดุอาเราอัลลอฮ์ไม่ชอบปฏิเสธผู้ศรัทธามันมีความมั่นใจอยู่แล้วก็มีความตื่นเต้นนิดนึงว่าพอจบการทดสอบนี่แล้วเราจะได้ความรู้อะไรมาแล้วมันได้ความรู้ทุกครั้งสาบานต่ออัลลอฮ์หันไปดูการเดินทางชีวิตส่วนตัวของผมเองพูดได้แก่ตัวเองนะผมไม่พูดแคร์คนอื่นเพราะว่าผมไม่รู้ชีวิตคนอื่นเป็นยังไงไม่ได้พูดเพราะโอ้อวดแต่พูดเอาแค่ประสบการณ์มาพูดหันไปดูชีวิตของตัวเองและสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราผ่านประสบในชีวิตมันมีแต่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นหากว่าเราเป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณถ้าเรากตัญญูรู้คุณเราจะสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามที่ผ่านมาตรงนั้นมันผ่านมาได้ยังไงและผ่านมาเนี่ยผลของมันคืออะไรจึงทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตอบดุอาเรายังไงอัลลอฮ์ทำให้เราผ่านปัญหายังไงและทำให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจจึงทำให้สถานะของเราเนี่ยสูงขึ้น
และใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นไม่มีวันเป็นไปได้ครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำให้เราถูกทดสอบอิหม่ามอะห์มัดรู้จักไหมอิหม่ามอะห์มัดไม่รู้จักเลยรู้จักไหมอิหม่ามอะห์มัดเป็นผู้รวบรวมหะดีษมีอิหม่ามบุคอรีรู้จักไหมอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอะห์มัดเหล่านี้คือผู้รู้ระดับสูงมากรวบรวมหะดีษนะครับสายรายงานอิหม่ามอะห์มัดผมจะพูดว่าอะไรอิหม่ามอะห์มัดช่างมันเรื่องขนมปังวะฮะขนมปังขนมปังพอเรื่องขนมปังเหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรวันนี้ขอโทษผมเลยนิดนึงวันนี้ทั้งวันยาวทั้งวันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจำได้จะพูดเรื่องอิหม่ามอะห์มัดต่อโอเคเราจำได้แล้วทำดีละอิหม่ามอะห์มัดเป็นผู้รู้ระดับสูงบางผู้รู้สมัยนี้บอกว่าอิหม่ามอะห์มัดท่องจำฮะดิษได้เป็นล้านฮะดิษเป็นล้านฮะดิษอยู่ในหัวทีนี้ชีวิตของท่านถูกทดสอบตลอดเวลาและอาทิตย์ไหนในชีวิตที่ท่านไม่ถูกทดสอบหนักๆจะเสียใจมากแล้วร้องไห้ร้องไห้บอกอัลลอฮ์ไม่รักฉันแล้วอย่าอัลลอฮ์ไม่รักฉันแล้วอ่ะเพราะไม่ได้ถูกทดสอบเรามีครั้งนึงถูกทดสอบหนักมากโดนเจ้าเมืองนี่เขาไม่ชอบผู้รู้เยอะๆเพราะว่าจะจับไตได้ใช่ไหมแล้วมีอิสลามเราเรารู้ทันก็เลยลงโทษโดยการทารุณกรรมอิหม่ามอะห์มัดลุมกระทืบให้คนทหารกระทืบไม่มีใครกล้ายุ่งลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่รอบหมดดูท่านโดนทำร้ายร่างกายกองไปกับพื้นแต่ลูกศิษย์เห็นอยู่ท่านยิ้มตอนถูกลงโทษถูกเขาเรียกลงโทษนะแต่ไม่ใช่ลงโทษลงแกล้งพอเสร็จปั๊บเลิกพวกลูกศิษย์ก็ยกมาแล้วก็ถามเป็นไรมากเปล่ายิ้มบอกพวกฉันเห็นอิหม่ามถูกทำหนักเลือดอาบเลยขนาดนั้นนะบอกทำไมอิหม่ามถึงยิ้มบอกเพราะฉันรู้ว่าทุกการกระแทกที่กระแทกคือลงมาที่ฉันคืออัลลอฮ์และฉันดีใจไม่ใช่ซาดิสนะเขาได้ความรู้อะไรเยอะมากจึงมีความรู้มาถึงเราทุกวันคนเหล่านี้จะไม่มองการเดินทางของชีวิตเขาการทดสอบของชีวิตของเขาเป็นบัลลอฮ์ไม่เหมือนเราโดนทดสอบนิดหน่อยแล้วโอ้โหน้อยใจอัลลอฮ์โอ้ขอดุอาไม่เคยได้เลยพอเราโดนทดสอบใช้ชีวิตเราไม่ได้ห้ามเศร้าสองอาทิตย์ก่อนผมพูดเรื่องซึมเศร้ามีปัญหารับไม่ได้ความเศร้ามนุษย์มีอยู่มีกี่อารมณ์ครับดีใจเสียใจแล้วก็ตายด้านไม่รู้สึกอะไรเลยมีแค่นี้ถ้าความเศร้านี่ถ้าเรามองว่าเป็นบลอเป็นความอัปยศหายนะอย่างเดียวนะเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรความเศร้าความเสียใจมีผลประโยชน์มากถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้ที่เอามาให้เราถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ให้เราพอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากอัลลอฮ์ถ้าเรารู้ว่าให้ความเศร้าเราแล้วเราใจเย็นๆแล้วก็สังเกตว่าทำไมถึงมีเกิดเหตุการณ์หายนะขึ้นมาหลังจากความเศร้าสังเกตเขาเรียกว่าจะถูก elevated ยกระดับขึ้นมาเราจะถูกยกเพราะเราสังเกตมันด้วยความใจเย็นแล้วอัลลอฮ์จะยกระดับผู้ศรัทธาที่มีความใจเย็นซะบับเป็นผู้ศรัทธาในชั้นญันนะห์ระดับสูงเพราะคนเหล่านี้ใจเย็นสังเกตเห็นและเข้าใจเหตุผลของอัลลอฮ์หลังจากมันผ่านไปแล้วถึงความสวยงามของมันเอาหัวใจวางไว้อัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์คนพวกนี้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตลอดเวลาอยู่บนดุนยาแล้วตลอดเส้นทางชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความสุขสิ่งที่ดีให้กับเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์หายนะของเขาจะใจเย็นเพื่อที่จะรอที่จะขอบคุณอัลลอฮ์
ผมพยายามจะพูดเรื่องการถูกลงโทษหรือถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เข้าใจมากกว่านี้นะเพราะส่วนตัวเพิ่งจะภายใน2ปี3ปีเพิ่งจะเข้าใจเพราะก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอัลลอฮ์ถึงลงโทษไม่ได้บอกทดสอบหนักสำหรับผู้ที่ศรัทธาแต่ตอนนี้ผมเข้าใจเยอะมากผมเคยพูดกับคุณตาลอยู่ครั้งหนึ่งพอมีโอกาสได้คิดนะครับผมกับตาลทำธุรกิจซึ่งแบกอามานะห์แล้วก็ความรับผิดชอบในคนอื่นเยอะมากใจจริงไม่ชอบทำไม่ชอบรับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่นแต่เขาให้อามานะห์ทำแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าผมคือไม่เคยขอยืมอะไรใครนะแต่ก็ไม่ได้ยืมเขามาให้เลยบังคับให้เราดูแลให้ก็ต้องดูแลพอดูแลปั๊บท่าทางอินชาอัลลอฮ์ทุกอย่างอาจจะไปได้ดีก็เลยบอกตามถ้ามันดีมากมากเกินที่เราจะคิดได้ถ้าอัลลอฮ์ให้ตรงนั้นเราต้องระวังมันอันตรายมันเป็นการทดสอบที่สำหรับผมมืดการทดสอบที่อัลลอฮ์ฉายแสงให้โดนไฟฉายแสงเข้าหน้าแสงนี่ถ้าฉายนี่มันดีนะได้เห็นไงถ้าถูกฉายเข้าไปในหน้าเนี่ยมองไม่เห็นตาป้าสำหรับผมการประสบความสำเร็จมากๆมันเป็นอย่างนั้นก็เคยมาแล้วบอกระวังสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตามว่าผมจะคิดถึงมากที่สุดคือการที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์โดยรู้ว่าเราจะให้ในขณะที่ตัวเองไม่มีอะไรและเหมือนจะไม่มีอะไรจะได้เลยคิดถึงความรู้สึกนี้มากเพราะมันเป็นความหวานหอมที่เราคุยกับอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจที่ผมอธิบายไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อีกป่ะถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอีกสักวันไหมที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กราบอัลลอฮ์แล้วก็คุยกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์แล้วรู้ว่าเราจะให้แล้วก็รอวันที่จะฉลองด้วยความดีใจว่าอัลลอฮ์คุยกับเราในการตอบสิ่งที่เราขอเราจะมีวันได้ความรู้สึกนั้นอีกป่ะยากใจนึงอยากจะให้สำเร็จจากใจนึงไม่ค่อยอยากให้สำเร็จเท่าไหร่การเดินทางในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นคนอัลลอฮ์จึงรักใครฮะคนที่ทำผิดและกลับตัวมากกว่าคนที่ดีไปเรื่อยๆได้รู้ใช่ไหมท่านนบีบอกเพราะอะไรเพราะคนทำผิดกลับตัวคือคนที่ผ่านการทดสอบคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ผ่านการทดสอบผ่านคนที่ดีไปเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละห์เขาดีไปเรื่อยๆแต่ความลึกซึ้งของความรู้เขาความลึกซึ้งของเนียดของเขาผมคิดว่าสู้คนที่กลับตัวไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่โดนการทดสอบหนักก็ใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นไม่ต้องทดสอบหนักเพราะว่าอัลลอฮ์ก็รู้อีกว่าคนเหล่านั้นคงจะรับการทดสอบหนักไม่ได้และอาจจะพลาดเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ทุกท่านคือมุสลิมใหม่หมดคนกลับตัวหมดคนที่เคยผ่านเลยมาเยอะเดินทางมาเยอะแล้วก็เลือกหันกลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่อัลลอฮ์โดนทดสอบต่อในสถานะผู้ศรัทธาอีกเยอะเพราะว่าไม่เคยมีคนประเภทนี้บนหน้าแผ่นดินโลกนี้มุสลิมยุคแรกไม่มียุคเดียวฝ่าฟันเดินทางไปทั่วโลกเผยแพร่แล้วก็โดนธรรมแล้วเขามีความรู้มากขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางในชีวิตนะครับวันนี้เพิ่งพูดกับตาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอย่าคิดว่าเงินและลูกมันเป็นบารอกัตจากอัลลอฮ์อย่าคิด
ข้าใจว่าดูว่าเป็นการทดสอบเงินทองและลูกเต้าเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงอย่าคิดว่ามันเป็นความโอ้ยอัลลอฮ์รักฉันอย่างเดียวไม่ใช่อันตรายการทดสอบของชีวิตการเดินทางมี2แบบแบบสบายและแบบลำบากทั้งคู่การเดินทาง2สายนี้เป็นการเดินทางเป็นการทดสอบทั้งคู่ถ้าใครเห็นคนอื่นแล้วก็เห็นเขาชีวิตเขาสบายแล้วก็อิจฉาอิจฉาอะไรอิจฉาลองดูดิคนที่เขาสบายที่เขาเคยเห็นมากว่าคนสบายสบายแล้วก็แล้วทำตัวถูกต้องเห็นบ่อยวะผมเห็นนับมือได้นับมือได้ส่วนคนที่โดนทดสอบแบบหนักเดินทางแบบยากลำบากคนเหล่านี้มีความถ่อมตนอย่างน้อย 80% ที่ผมเห็นเพราะเขารู้เขาโดนมาหมดแล้วเขารู้แล้วโอเคไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้น้อยคนที่ผมเห็นประสบการณ์สำเร็จในชีวิตแล้วก็เรามีความถ่อมตนในสายตาเขาคนหนึ่งต้องเล่าให้ฟังเพราะผมอยากจะให้เขาคนรู้จักเขามีโอกาสมาทำดุลาผมก็ตามเดินทางไปอุมเราะห์เมื่อกี่วันโอ้เป็นเดือนละก่อนรอมฎอนที่ผ่านนั้นอุมเราะห์กษัตริย์ซาอุเชิญไปดูงานจริงๆเขาให้ผมกระตางเขาเห็นเราในรายการโตตาลเขาอยากจะเชิญเราไปดูงานเผยแพร่ศาสนาที่นู่นเพราะเขาบอกเขาทำให้คนเข้าใจอิสลามในประเทศเขาเนี่ยปีละ 6,000 ถึง 10,000 คนต่อปีก็เลยจะให้ไปดูเผื่อเราจะมีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นอีกก็เลยไปพอไปเราก็ไปอุมเราะห์เสร็จแล้วก็มีโอกาสโดยที่เหมือนอัลเลาะห์ให้เราไปนะเข้าไปในสถาบันแห่งหนึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ในมักกะฮ์แต่อยู่ในเขตฮะรอมแต่ไม่ใช่มักกะฮ์มัสยิดเอกชนสวยสวยมากบัลเลอร์บัลเลอร์มากเข้าไปปั๊บผมก็เหมือนอัลเลาะห์พาไปแล้วก็ไปคุยกับหน่วยงานท่านที่นั่นมีนั่งมีอะไรนะห้องสมุดมีหนังสือเป็นแสนเล่มละมัสยิดอย่างนี้เขามีทุกเมืองในทั่วประเทศเป็นองค์กรที่เรียกว่าอัลรอชีใครรู้จักไหมอัลรอชีไม่รู้จักผมเพิ่งรู้จักเหมือนกันอัลรอชีเป็นนามสกุลของเจ้าของคนนี้ซึ่งเป็นคนที่รวยที่สุดอันดับต้นๆของซาอุดีคนนี้เป็นเจ้าของธนาคารที่ซาอุดีผมถามฮาลาลป่ะเขาบอกฮาลาลคนรอหัวหลังฮาลาลแต่คนนี้เป็นคนจนมาก่อนไม่มีกินไม่มีกินเขาขอจากอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์ให้เขาเป็นคนที่รวยที่สุดรวยที่สุดหนึ่งในสามคนเอางี้เดี๋ยวในซาอุดีไม่นับกษัตริย์นะคนนี้เขาเนียดอะไรเขาเนียดว่า 60% ของรายได้ของเขาต้องทำงานเพื่อศาสนา 60% ผมก็เลยไปตามจะเป็นคนในพอรู้เรื่องครับไปค้นในเปิดใน Google ดูว่าคนนี้เป็นใครคนนี้มีเงินที่ประกาศหมายถึงเงินส่วนตัวเงินเก็บอยู่เท่าไหร่นะ 44,000 ล้านดอลลาร์8บิลเลียนอ่ะ 8,000 ล้านดอลลาร์ 8,000 ล้านดอลลาร์อันนี้คือเงิน 40% ของเขา 40% ที่เขาเก็บไว้อีก 60% เนี่ยใช้เพื่องานศาสนาแล้วคุยกับประเทศซาอุบอกว่าห้ามหักภาษีเขานะ 60% หักแค่จาก 40% ที่เหลือพอ 60% เข้ากองทุนแล้วก็ทำงานศาสนาอย่างเดียวไปดูหน้าเขาดูสิหน้าเขาจะเป็นยังไงหน้าเป็นไงเพราะว่าพวกซาอุดีคนอื่นนี่เขาไม่มีรวยแต่งตัวซาอุดีอย่างเดียวคนนี้เขายาวไว้นี่หน้าตานี่ยิ้มมีอายุแล้วเขายาวดูเหมือนผู้รู้แต่เป็นนายธนาคารคนนี้มีน้อยคนที่อัลเลาะห์จะให้การทดสอบด้วยเงินด้วยเงิน
แต่คนนี้มาถูกทาง 60% เกินครึ่งเขาทำแล้วก็มีช่วยที่ภาคใต้เงินโครงการเผยแพร่ทั่วโลก 8,000 ล้านดอลลาร์ที่เหลือ 60% นี่คือไม่รู้เท่าไหร่นะมันเงินมันคือซื้อประเทศเราได้ประมาณ3รอบผมว่านี่ทดสอบมีน้อยคนที่ผมอยากจะพูดให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าเวลามีอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องรวยนะครับถ้าอัลเลาะห์ให้กับเราเดินทางด้วยการมีไม่ใช่เอามาสนุกเริงนี่ผมไม่ได้อยากกระจอกว่าคนนี้ใช้ชีวิตยังไงบ้านทำไมผมคิดว่าบ้านช่องเขาคงไม่ได้ฟูฟ่าเพราะเขารู้ศาสนาเขารู้อัลเลาะห์อะไรจาก 40% ที่เก็บผมคิดว่าเขาตรงนี้ก็ทำบุญด้วยนะแต่เป็นบุญที่ไม่ได้ประกาศเหมือนเป็นองค์กรไม่นับสกาดที่เขาต้องจ่ายทุกเดือนไอ้ทุกปีแต่ส่วนคนที่มีส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมีไม่ถึงเสี้ยวของคนนี้นะแต่สลามยังไม่มองหน้ามีเยอะมุสลิมสลามไม่มองหน้าเขาไม่ไว้แต่งตัวยังไม่แยกไม่ออกหลังๆนี่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะเสื้อฟิตกางเกงฟิตโชว์อะไรไม่รู้ผู้ชายการเดินทางถ้าเราเดินทางโดยไม่มีแผนที่เราจะหลงทางแล้วเรามีแผนที่เดียวที่อัลเลาะห์ให้คืออัลกุรอานมีแผนที่เดียวใครใช้แผนที่อื่นหลงทางหลงทางครับแผนที่นี้ถ้าเราอ่านทำความเข้าใจและเดินทางเราจะเห็นและมีความสนุกในการเดินทางเพราะอะไรเพราะว่าแผนที่นี่บอกโดยละเอียดพอเราไปถึงเราจะดีใจว่าเราไปถึงจุดเช็คพอยต์แล้วโอ้โหอัลลอฮ์ให้ผ่านชีวิตผ่านการทดสอบมันเหมือนกับผ่านจุดเช็คพอยต์แต่ละจุดของที่อัลลอฮ์เขียนในกุรอานจนเราจะไปถึงเส้นชัยของเราใครเอาแผนที่อื่นมาใช้เอาตำราอื่นมาใช้หลงทาง 100% เหมือนที่ผมพูด2อาทิตย์ก่อนที่มีเรื่องราวของซึมเศร้าผมบอกว่าถ้าคนที่เป็นซึมเศร้าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกุรอานรู้เรื่องอัลลอฮ์ส่วนใหญ่ผมการันตีว่าไม่มีการฆ่าตัวตายแล้วก็มานั่งบ่นแล้วก็มานั่งสงสารตัวเองเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วเขาจะมีความอบอุ่นหัวใจว่ามีอัลลอฮ์คอยอยู่ใกล้ๆอัลลอฮ์มีตัวตนจริงๆไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอาหรับเราไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็มีกลุ่มแพทย์มุสลิมมาสะเทือนโอ้ไม่จริงนะคุณโตพูดอย่างนี้ไม่ได้โนอย่างนี้บอกผมก็บอกว่าซีเวียเคสไม่เกี่ยวบ้าไปเลยอะไรโอเคแพทย์ดูแลก็ขังไว้อย่าให้ออกมาอย่าให้ออกมาเพราะอันตรายนะเขาถึงมีอะไรหลังคาแดงใช่ไหมมีอยู่ขังแพทย์ไปครับผมไม่ได้พูดผมพูดถึงคนที่อยู่บนดุนยาแล้วก็อยู่มันคนปกติแล้วก็พอทำผิดแล้วเอ้ยฉันเป็นบ้าฉันเป็นโรคอะไรเสียงไม่ได้อ้างไม่ได้ต้องเอาอิสลามเข้าไปมีสองอย่างครับผมอาจจะรู้เรื่องการแพทย์น้อยพ่อผมเป็นหมอนี่พ่อเป็นหมอนะนี่น้อยผมต่อให้พ่อเป็นหมอก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองเป็นหมอนะมีความรู้การแพทย์น้อยหรือแพทย์มีความรู้เรื่องอิสลามน้อยมีสองอย่างมีสองอย่างคนรู้จักอัลลอฮ์น้อยก็จะคิดว่าอัลลอฮ์มีความสามารถน้อยแต่ผมพอจะรู้จักการแพทย์ดีพอสมควรว่ารู้ว่าแพทย์คงจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะฉะนั้นใครอ่านแผนที่คุณอ่านชัดๆดีๆก็จะได้คำตอบเหมือนผมเพราะผมก็ไปเริ่มรื้อว่าไอ้ตกลงที่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดนะเรื่องโรคเนี่ยมันแก้ไม่หายโดยอัลลอฮ์จริงเหรอในกุรอานอุลามะทั่วโลกผมอ่านพูดเหมือนผมเป๊ะไม่มีอุลามะหรือผู้รู้เมืองไทยขัดกับผมสักคนไม่มีเพราะเขารู้ปัญหาสำคัญของการเครียดซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากความที่คนขาดความรู้จึงหลงทางคนรู้ทุกเรื่องจะมีการเครียดไหมผมถามข้อแรกเลยตักกะง่ายๆรู้ทุกเรื่องแต่ว่ารู้ด้วยทำไมตัวเองซึมเศร้าเนี่ยมีเครียดป่ะไม่มี
คนที่ไม่รู้ถึงได้เครียดคนที่สับสนถึงได้เครียดและส่วนใหญ่มนุษย์สับสนเรื่องอะไรเรื่องของตัวเองเกิดมาทำไมไม่รู้เกิดมาทำไมไม่รู้เลยบอกโอเคเป็นรวยดีกว่าทำมาหากินรวยคงจะเป็นเหตุนี้แหละที่ต้องเกิดมาพอคนรวยแล้วยังเครียดอยู่แปลว่าไม่ใช่คำตอบเพราะคนรวยฆ่าตัวตายเยอะมากนะถ้าเทียบกับคนจนอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์นะทำไมแปลว่าความสำเร็จทางการงานและวัตถุบนโลกนี้มันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการเดินทางไม่ใช่เราเข้าใจผิดแต่พยายามแข่งขันกันเรื่องเหล่านี้ผมพูดด้วยความถ่อมตนและไม่ได้พูดด้วยความยโสหังนะผมผ่านมาแล้วความสำเร็จในชีวิตอัลลอฮ์ให้ผมลิ้มรสมันตอนอายุ28 29ชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างดุนยาผู้ชายอยากได้อะไรผมมีแล้วก็มีได้เรื่อยๆแต่มันไม่อิ่มแต่ว่ามันไม่ตอบคำถามที่ผมถามได้ว่าทำไมไม่มีความสุขทำไมถึงทำไมเป็นมันมีอะไรมันเป็นแล้วไงมีต่อมีพรุ่งนี้แล้วทำไงต่อพอหันหลังให้สิ่งพวกนั้นแล้วก็ทำเหมือนที่ทำเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากครับมองหน้าคุณตาแล้วก็กินน้ำชาแล้วก็คุยคนไปเรื่อยๆคุยถึงเรื่องอัลลอฮ์แล้วก็อ่านกุรอานคุยเรื่องอัลลอฮ์มันอิ่มวิญญาณเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้รู้หรอกคือผมอธิบายความอิ่มนี้ไม่ได้มันไม่โหยหาที่จะทำอย่างอื่นแล้วเข้าใจปะเคยมีความรู้สึกนี้ว่าไม่อยากจะทำอย่างอื่นพอเรามีตังมีอะไรมันยังอยากจะทำหาเรื่องทำอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นคนรวยคนมีตังจะต้องลงทุนเพิ่มเรื่อยๆหยุดอยู่ที่เฉยไม่ได้สังเกตดูดิคนรวยเพราะว่ามันเหมือนมันยังไม่ใช่ต้องลงทุนต้องทำอะไรเพิ่มต้องไม่พอตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ต้องทำอยากจะนึกถึงอัลลอฮ์อยากคุยเรื่องอัลลอฮ์ถ้าธุรกิจนี้อัลลอฮ์ให้เรามีตังแบบไม่ต้องทำงานเนี่ยผมจะไม่ทำบรรยายสามเวลาเลยทั้งวันสนุกกว่าเยอะหาความรู้แล้วคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันใครมีอะไรคุยกันดีกว่าคุยเรื่องอัลลอฮ์คุยเรื่องความจริงคุยเรื่องเป้าหมายที่กำลังจะไปถึงจันนะห์เป็นยังไงบ้างไม่เคยอิ่มขนาดนี้มาก่อนแล้วพูดสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าพูดความจริงไม่เคยอิ่มขนาดนี้มาก่อนไม่ได้พูดเพื่อการดาวะนะพูดความรู้สึกจริงๆมีความรู้สึกของผมจริงสมัยที่มีทุกอย่างไม่เคยมีอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกนี้ยิ่งมีแม่ผมยิ่งเป็นห่วงผมเอางี้ดีกว่ามันดีหน้าออกทำงานทีนี้ผมขาวทั้งหัวทำงานเสร็จผมจะเริ่มเปลี่ยนสีกลับมาเหมือนเดิมเป็นขนาดนั้นไม่เคยมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจและพึงตระหนักว่าทุกการทดสอบและเส้นทางของชีวิตเราที่เกิดทุกอย่างที่เกิดกับเราเรื่องราวทั้งหมดใครเป็นคนเขียนอัลลอฮ์เขียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับปากกามันถูกยกแล้วแล้วหมึกมันแห้งแล้วเรื่องของเราเรื่องของทุกสิ่งทุกสิ่งที่จะเกิดปากกามันได้ถูกยกแล้วหมึกมันแห้งแล้วอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนครับรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างปากกาก่อนรู้ใช่ไหมครับไม่ได้สร้างโลกมันอัลลอฮ์สร้างปากกาก่อนสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งแรกคือปากกาก่อนนั้นมีเพียงอัลลอฮ์และไม่มีสิ่งอื่นไม่มีจักรวาลไม่มีอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์อยากจะสร้างปากกาก่อนปากกาเขียนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปากกาถูกสร้างจนถึงวันสุดท้ายจนถึงไม่มีวันที่สิ้นสุดยันนะไม่มีทุกเรื่องที่จะเกิดปากกาเขียนไว้หมดแล้วเรื่องราวการเดินทางของเราอัลลอฮ์เขียนไว้หมดแล้วมีแต่ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะคิดอะไรฮะยอมรับมันอัลลอฮ์ต้องการให้เราถูกทดสอบตอนนี้ใครมีปัญหาไหมใครมีปัญหาผู้ศรัทธาไม่มีปัญหามีแต่ผู้ปฏิเสธมีปัญหา
มีแต่ผู้ที่ไม่เชื่อและไม่รู้จักอัลลอฮ์มีปัญหาแต่ผู้ศรัทธาไม่มีปัญหาเพราะรักในสิ่งที่อัลลอฮ์เขียนให้เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องพิเศษที่อัลลอฮ์บรรจงเขียนให้เราโดยเฉพาะเพราะเรื่องแต่ละคนไม่มีวันซ้ำกันไม่มีวันซ้ำนี่เรื่องอัลลอฮ์เขียนเรื่องชีวิตเราให้เราโดยเฉพาะนะรู้ไหมแต่เราอยากเป็นเหมือนคนอื่นดูความอักตันอยู่เอาเราเขียนเรื่องให้เราทุกคนโดยเฉพาะแต่เราอยากเป็นเหมือนคนอื่นคนอยากเป็นเหมือนคนอื่นแปลว่าอะไรครับอากตัญญูอากตัญญูเข้าใจความสำคัญของเรื่องที่เอาเราเขียนให้ไหมเอาเราเขียนให้เราโดยเฉพาะนะเอามูฮัมหมัดอาลีเรื่องของเจ้าเป็นอย่างนี้จนจบมุฮัมมัดอาลีดีใจอัลฮัมดุลิลละห์นี่ลักษณะคนที่รักพระเจ้าถ้าใครบอกโอ้อัลลอฮ์เขียนเรื่องไม่สวยในเลือดฉันสตักฟิรุลลอฮ์ไอคนนี้เป็นคนยังไงอัลลอฮ์สร้างเขาเสร็จแล้วก็บอกมาบอกอัลลอฮ์เขียนเรื่องไม่สวยไม่พอใจชีวิตโอ้เราทดสอบฉันอัลลอฮ์ฉันไม่พอใจอัลลอฮ์คิดดีๆครับคิดดีๆการเดินทางชีวิตของเราถ้าเรามอบให้อัลลอฮ์หมดเลยรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ออกแบบนะเกิดมาพิการเลยเรารู้อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นอย่างนี้ทำดุลินละพอเราเขียนเรื่องเหล่านี้จะมีอีกเรื่องหนึ่งในจันนะที่สวยที่ไม่มีใครจะไม่พอใจไม่มีใครพอใจอยู่ที่ว่าเราจะพอใจบนโลกนี้ให้พระองค์เห็นก่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคุณตาลต่อครับเมื่อกี้คุณโตพูดถึงเรื่องการเดินทางกับแผนที่นะครับแล้วหลังๆนี่แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักแผนที่ที่เรียกว่า Google Map นะจะไปไหนก็บอกเราได้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแถมยังบอกว่าอีกกี่นาทีถึงไม่ได้บอกเฉยๆบอกแม่นมากเดี๋ยวรถจะติดตรงนี้แล้วก็ให้ไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าไอ้ตรงนี้มันเป็นสีแดงมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในรถติดอันนี้คือถ้าสัก15ปีที่แล้วนั่งฟังจอสอร้อยนี่คงจินตนาการไม่ถูกแล้วมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเวลาที่เวลาผมไปทำงานทุกวันนี้ก็เปิด Google Mapไม่ได้เปิดเพราะว่าไปไม่ถูกแต่เปิดเพราะอยากรู้ว่าผมจะถึงอีกกี่นาทีและบางทีมันก็แผลงบอกว่าให้ผมเลี้ยวไปทางนี้ซึ่งผมไม่เคยไปแล้วผมก็จะมันเป็นไปได้ยังไงวะแต่มันก็พาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยนี้ไปโผล่ตรงนี้แล้วมันก็มองให้ผมเห็นด้วยว่าประหยัดไปกี่นาทีหลังๆนี่กลายเป็นขึ้นรถแทนที่จะเปิดบรรยายฟังอะไรแล้วเปิด Google Map อยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาโทรบอกคนที่ทำงานหรือนัดใครไว้เราบอกได้แบบเป๊ะที่กำลังจะบอกคือที่ผมเปิดทุกวันเพราะทุกวันเหตุการณ์ไม่เหมือนกันเลยออก10โมงเช้าเท่ากันออก9โมงเช้าเท่ากันถึงเวลาไม่เท่ากันกรุงเทพมันช่างคาดคะนวณยากเสียนี่อะไรไม่เหมือนกันสักวันออกเวลาเท่ากันเดี๋ยวรถไปติดตรงนี้เดี๋ยวรถไปติดตรงนั้นเดี๋ยวมีคนนี้กั้นถนนเพื่อเสด็จไปนี่อะไรคือได้ไหมไม่เหมือนกันสักวันสิ่งที่ไม่เหมือนยิ่งกว่านั้นคือชีวิตเราตื่นเช้าพรุ่งนี้ผมรับรองเอาหัวเป็นประกันพรุ่งนี้ไม่เหมือนวันนี้
แล้ววันนี้ใครบอกผมได้ว่าเหมือนเมื่อวานปีนี้ใครบอกผมว่าเหมือนปีที่แล้วตอนเราเด็กๆเหมือนตอนนี้ไหมแล้วตอนเราแก่เราจะเหมือนตอนนี้ไม่มีไม่มีสักวันที่เหมือนกันวันนี้เราอีมานเข้มแข็งมากโอ้โหละหมาดเนี่ยคุชัวร์มากแทบจะไม่อยากเลยอยากจะอยู่ขึ้นมาพรุ่งนี้อีมานอ่อนจนสามารถไปทำอะไรที่ชั่วสุดโต่งได้เพราะมันอยู่แค่ปลายนิ้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันสักวันเดียวยอมรับกันก่อนชีวิตไม่เหมือนกันสักวันเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันเราต้องการแผนที่ไม่มีวันไหนที่จะเดินทางตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนแล้วเราจะบอกได้ว่าฉันชัวร์ว่าวันนี้ถ้าฉันตายแล้วฉันจะได้ไปสวรรค์ถ้าใครชัวร์ก็ตายตอนนี้ตายเลยเหมือนที่อัลลอฮ์ท้าพวกยิวถ้าชัวร์ว่าอัลลอฮ์รักเขาเขาเป็นคนสนิทเขาตายไปตอนนี้เลยไม่มีครับไม่มีใครชัวร์ว่าวันนี้ถ้าฉันตายวันนี้ถ้าก่อนนอนเดินสะดุดอะไรจะเข้าบ้านแล้วตายเป็นชาวสวรรค์มีป่ะไม่มีทุกวันถ้าชีวิตไม่เหมือนกันทุกวันเราไม่รู้เราจะเดินไปไหนเจออะไรเจอบททดสอบอะไรเจอชัยฏอนมาล่อลวงเราไปตรงไหนแปลว่าทุกวันเราต้องการทางนำและทางนำนั้นที่คุณโตบอกกุรอานกุรอานอัลลอฮ์ประทานให้มาเพื่ออ่านทุกวันพูดแล้วพูดอีกผมไปทุกที่หลังๆก็คุณโตพูดอะไรก็พูดผมจะพูดเรื่องนี้เพราะมันเสียดายมากถ้าจะไม่แตะเรื่องนี้เลยเพราะมันน่าเสียใจมากที่มุสลิมอ่านกุรอานกันน้อยมากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องโรคซึมเศร้าอะไรคนเขียนไม่ได้เพจได้ไม่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะรับหน้าที่ตอบบอกไปเดี๋ยวคนเขียนมาท้าทายแต่นวลคือจะมีผมแล้วก็แอดมินช่วยรับหน้าที่ตอบเขียนมาโอ๊ยไปบอกได้ยังไงว่าซึมเศร้าไม่ใช่โรคผมเป็นนะผมเป็นทำไมคุณบอกไม่ใช่โรคผมซึมเศร้าผมได้ยินเสียงหลอนผมนั่นผมนี่มันเป็นโรคมาเถียงได้ทำไมเป็นโรคคุณเคยเป็นเปล่าผมก็เขียนเคยอ่านกุรอานไหมครับคุณบอกผมมาก่อนเลยว่าเป็นโรคผมเคยอ่านกุรอานไหมครับเคยอ่านเมื่อไหร่ครับนานมาแล้วอ่านจบไหมครับไม่จบอ่านทุกวันไหมครับใหม่คุณกำลังจะบอกอัลลอฮ์การันตีไม่มีความเศร้าสำหรับผู้ศรัทธาและสำหรับเขาจะไม่มีความกลัวคุณกำลังบอกอัลลอฮ์โกหกอ่ะมีเหตุผลเดียวที่คนจะเศร้าและกลัวตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เพราะเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์บอกว่าจะไม่มีความเศร้าและความกลัวสำหรับเขาวันไหนเศร้าและกลัวจนเอามันออกไปจากหัวไม่ได้นะว่าอีมานอ่อนเหตุผลเดียวอีมานอ่อนเพราะคุณไม่สนิทกับอัลลอฮ์กุรอานมีไว้ให้เราทำความสนิทกับอัลลอฮ์เพราะมันเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่มีชีวิตมีอยู่เรื่องเดียวนะที่ผมตอนนี้เป้าหมายในชีวิตไม่มีอะไรก่อนนอนเนี่ยจะเป็นตอนเช้าหลังซุบฮ์ที่หรือตอนก่อนนอนก็ตามอย่างน้อยผมต้องอ่านคำแปลกุรอานอย่างน้อยหนึ่งอายะผมถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนอัลลอฮ์รอจะพูดกับผมอยู่แล้วผมจะปัดไม่ฟังเนี่ยเนรคุณอัลลอฮ์รอจะบอกมาว่าวันนี้ที่เจอมาเนี่ยฉันจะสรุปให้ฟังนะ
ว่าฉันจะสอนอะไรทำไมจะไม่อ่านพรุ่งนี้ตื่นมาฉันจะบอกให้ฟังนะวันนี้จะไปเจออะไรนี่แผนที่ไม่อ่านผมพยายามให้เป็นนิสัยอ่านทุกวันจนเมื่อก่อนไม่อ่านแล้วผมมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเหมือนบอกว่าเมื่อก่อนไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วผมอยู่มาได้ยังไงเพราะวิญญาณหัวใจต้องการอาหารเหมือนกับที่เรากินข้าวเหมือนกับที่เรากินน้ำอ่านกุรอานครั้งเดียวในชีวิตแปลว่าคุณกินข้าวคำเดียวในชีวิตคุณอยู่ได้ปะไม่ได้จิตวิญญาณก็เหมือนกันไม่เติมเข้าไปมันก็แห้งแล้งแล้วมันก็ไม่เต็มแล้ววันหนึ่งเมื่อมีอะไรมากระทบเราก็ล้มเราก็กลัวเราก็เศร้าแล้วก็แก้ด้วยการเอาเคมีเอายายัดปากมันเข้าไปเพื่อให้มันกดสมองด้านนี้แล้วมาแฮปปี้ด้านนี้แล้วก็กดด้านนี้แล้วก็ไปแฮปปี้ด้านคืออัลลอฮ์บอกแก้ที่หัวใจอัลลอฮ์ให้คุณอ่านมาเข้าไปในหัวใจแล้วสมองมันจะไม่เศร้าคุณหมอบอกว่าหัวใจฉันไม่รู้จักฉันรู้มันมีผลกับสมองแต่ฉันไม่รู้จักฉันแก้ไม่เป็นเอายาไปกินมันบวมแล้วไปลดบวมมันทำไมไม่แก้ที่สาเหตุมันมีเชื้อโรคก็แก้ที่สาเหตุอัลลอฮ์พูดกับเราที่หัวใจนบีบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่ถ้ามันดีทุกอย่างมันจะดีอัลลอฮ์บอกไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สัญญาเพราะฉะนั้นเป็นจริงเราแค่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งทำไมเราต้องประทานกุรอานลงมา23ปีครับมาลงมาวันละอายะ2อายะอายะ2อายะอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้สร้างเราโอ้โหซับซ้อนกว่าอะไรทั้งหมดอัลลอฮ์จะลงมาทั้งเล่มไม่ได้หรอลงมาทำไมแค่โอ้บางทีอายะเดียวบางวัน2อายะแต่ละอายะเนี่ยโอ้โหซอฮาบะห์นะยารอซูลุลลอฮ์ละอัลลอฮ์หมายความว่าไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วฉันจะทำยังไงอายะนี้ต่อมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดมันมีสงครามเกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ลงมาก่อนมีเหตุการณ์บางอย่างอัลลอฮ์ลงมาสั่งให้ไปทำนี่บอกให้ไปทำนั่นสรุปเรื่องนี้ให้ฟังสั่งสอนเรื่องนี้เปิดโปงบางอย่างที่เราควรจะรู้ทำไมต้องลงมาในชีวิตการเผยแพร่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง23ปี อัลลอฮ์ต้องการให้เห็นตัวอย่างว่าถ้ากุรอานเป็นแผนที่ให้กับคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดในดุนยาชั้นใดมันก็เป็นกุรอานเล่มเดียวกันที่เราจะเปิดอ่านได้เหมือนท่านนบีเหมือนกันซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าฉันเข้าไม่ถึงกุรอานไม่มีสักคนเดียวเลยไม่มีใครบอกฉันหาอ่านไม่ได้ไม่มีเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันอยู่ในมือทุกคนคำพูดของอัลลอฮ์อยู่ในมือทุกคนแต่เราไม่ไปอ่านมันมีข้อแม้เดียวต้องเปิดดูครับแล้วเราจะรู้ว่าการเดินทางที่ผมกระโตพยายามจะพูดวันนี้มันคืออะไรจุดมุ่งหมายของการเดินทางคือจากคนที่เป็นมนุษย์ที่มีแต่สมองกับหัวใจที่ว่างเปล่าเดินทางไปถึงจุดหนึ่งที่เราสนิทกับอัลลอฮ์สนิทนะผมพูดถึงสนิทก้มลงสยูดรู้ว่าเราคุยกับใครสนิทเป็นคนสนิทไม่ใช่แค่รู้จักนะว่าใครสร้างชั้นฟ้าถึงเป็นดินอัลลอฮ์ผมก็บอกได้ผมรู้จักกษัตริย์ซาอุผมเคยเห็นได้ข่าวว่าชื่อซัลมานชี้หน้าอะไรผมรู้คนเนี้ยชอบใส่โต๊ะแดงๆถามว่าผมจะเดินไปขอเขาไอ้ตอนนี้หาเงินซื้อวัวขอสัก50ล้านดิขี้ประติ๋วขอได้มั้ยรู้จักแต่ไม่สนิทครับไม่สนิทรู้จักกับสนิทไม่เหมือนกันแล้วทางเดินระหว่างรู้จักกับสนิทมันอยู่ข้างในแล้วทางเดินนั้นเรียกว่ากุรอาน
ุรอานไม่มีวันไม่มีวันจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเพราะเขาจะไม่มีวันรู้จักอัลลอฮ์และการละหมาดของเขาจะว่างเปล่าเพราะเขาไม่มีประสบการณ์คุรานเป็นสิ่งที่แปลกอัลลอฮ์ทุกอย่างทุกอย่างเป็นอายะของอัลลอฮ์ทุกอย่างในชีวิตเราคุณโตบอกว่าเดินทางไปทั่วประเทศแต่ก่อนไม่มีไม่ได้รู้จักอิสลามก็เดินทางสังเกตนั่นสังเกตนี่ยังรู้สึกทึ่งขนาดนั้นถ้าเรามองทุกอย่างเป็นอายะได้มันจะขนาดไหนแต่เรามองไม่ได้ถ้าเราไม่อ่านกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานนั้นเวลาเรามองเห็นนั่นเห็นนี่มันจะเป็นอายะของอัลลอฮ์ไปหมดกุรอานเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับนักบวชนะคนนั่งอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยไม่เข้าใจกุรอานครับกุรอานต้องการให้เราอ่านแล้วออกไปใช้ชีวิตเสร็จแล้วก็กลับมาอ่านกุรอานแล้วออกไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาอ่านกุรอานแล้วออกไปใช้ชีวิตขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์มันเป็นชีวิตของเดรัจฉานก้มหน้าก้มตาหากินเหมือนวัวเล็มหญ้าไปเรื่อยมันต้องรอดพูดไปในกุรอานสุรานเราไปอ่านดูผู้ที่เดินตรงตามองไปที่จุดหมายที่อาร์ที่เรากับคนที่เดินก้มหน้าผู้ที่เดินก้มหน้าเล็มหญ้าไปมีหญ้าอันต่อไปก็เล็มแล้วก็ตายคนที่มีกุรอานกับไม่มีกุรอานต่างกันตรงนี้เดินตรงหัวใจมองอยู่ที่อาร์ที่เรากับก้มหน้าทำมาหากินไปวันกะจะรวยเสร็จก้มหน้าใหม่พอเสร็จมีแค่นี้ไม่มีทางที่เราจะบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่อ่านกุรอานผมจะยกตัวอย่างนะมีอันนี้ฟังมาจากผู้รู้ต่างประเทศเขายกตัวอย่างไว้ดีมากมันมีนกอยู่พันหนึ่งรู้สึกว่าชื่อนกกอดวิทไอ้นกตัวเนี้ยเวลาถึงหน้ามันต้องบินจากที่ที่หนึ่งเนี่ยไปหาอาหารในที่นึงไกลเป็นหมื่นไมล์นะนกตัวเนี้ยเดินทาง9วัน9คืนเพื่อไปหาอาหารนะครับแล้วก็บินกลับมาเพื่อสะสมไว้บินติดต่อกัน9วัน9คืนบินแล้วสมองด้านนึงปิดอีกด้านนึงเปิดว่าอีกวันนึงด้านนึงปิดด้านนึงเปิดกลางคืนกลางวันอาทิตย์ขึ้นดวงจันทร์ขึ้นบิน9วันเพื่อไปหาอาหารอัลลอฮ์จะให้อาหารอยู่ที่มันอยู่ก็ได้ทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มันบิน9วัน9คืนนกฮัมมิงเบิร์ดเคยเห็นไหมตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ก้อยเท่านี้โป้บินจากเม็กซิโกไปแคนาดาเพื่อไปหาอาหารอัลลอฮ์ต้องให้มันบินทำไม9วัน9คืนอาจจะเป็นเพราะอัลเลาะห์อยากให้เราเข้าใจอายะห์เพียงอายะห์เดียวในซูเราะห์เจ้าไม่เห็นนกหรือที่มันบินการปีกบินแค่มันกางแล้วก็หุบกางแล้วก็หุบไม่มีผู้ใดทำให้มันลอยอยู่ได้นอกจากอัลเลาะห์มั้ง อ่านกุรอานแล้วไม่เคยเห็นนกบินหรือเห็นนกบินแล้วไม่อ่านกุรอานเป็นผู้แพ้ทั้งคู่มันผมสงสารมากสงสารมากกับคนที่ป่วยไข้คนที่พิการคือคนไม่อ่านกุรอานยาวเราขออย่าให้วันหนึ่งผมเป็นผู้ที่ตื่นมาแล้วก็นอนหลับไปโดยที่ไม่ได้ฟังอัลลอฮ์พูดเมื่อกี้คุณโตบอกผู้ที่อัลลอฮ์ทดสอบคือผู้เรียกร้องครับ
ยิ่งรักมากยิ่งทดสอบมากถ้าไม่เชื่อไปดูประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะต้องอ่านประวัติศาสตร์สักอย่างนะอย่ามองข้ามอะไรไปอ่านประวัติท่านนบีเราโดนทดสอบเท่าท่านนบีหรือเปล่าเท่านบีนัวเปล่าดาวะ900ปีมีคนนับ10คนเท่านบียูซุฟอ่ะไม่รู้อีหน่อยเนี่ยโดนพี่น้องเอาไปปล่อยไว้ในบ่อน้ำไปเป็นทาสเสร็จเข้าปุ๊บโดนใส่ร้ายไปสีสารพัดนี่บรรดานบีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์รักพวกเขาผมเพิ่งเข้าใจไม่นานนะนี่เองว่าทำไมคนที่อัลลอฮ์ทดสอบถึงเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแต่ก่อนอ่านอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าคิดหรือว่าเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราจะไม่ทดสอบแต่ก่อนอ่านอายะห์นี้กลัวนะโอ้โหถ้าฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะโดนบททดสอบเหรอทำไมเราต้องทำอย่างนั้นทำไมถ้าฉันบอกฉันศรัทธาแล้วเราจะต้องทดสอบอ่ะกลัวอ่านด้วยความกลัวต้องหลังอ่านอายะห์นี้ใหม่ครับเจ้าคิดหรือว่าเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะไม่ถูกทดสอบแปลว่าถ้าเจ้าเป็นผู้ศรัทธาฉันจะเรียกเจ้ามาไม่ได้อายานี้ผมเข้าใจใหม่อย่างนี้นะถ้าเจ้าเป็นผู้ศรัทธาฉันจะเรียกเจ้ามาไม่ได้เพราะเวลาเราขอดูอาเนี่ยดูอาแปลว่าร้องเรียกไม่ได้แปลว่าขอนะครับผมไม่รู้ภาษาหรอกแต่คำว่าขอนี่ไม่ใช่ดูอาผมเคยเปิดดูอาแปลว่าร้องเรียกร้องเรียกฉันสิแล้วโอกาสที่คนหนึ่งจะร้องเรียกอัลลอฮ์จากหัวใจก้นบึ้งของหัวใจคือเวลาที่เขาพึ่งอะไรไม่ได้นะอัลลอฮ์จะตัดทุกอย่างไปดึงทุกอย่างไปไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้ววินาทีนั้นจะเป็นวินาทีที่มนุษย์คนหนึ่งจะอยู่สูงที่สุดของชีวิตเขาได้ด้วยการที่ใกล้อัลลอฮ์เจ้าไม่คิดหรอกเจ้าคิดหรอกหรือว่าการเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจะไม่โดนทดสอบเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วฉันจะเรียกเจ้ามาใกล้ๆโดยการให้บททดสอบนี้และให้เจ้าร้องเรียกร้องเรียกแล้วเวลาร้องตอบเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจยะกีนรู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ดูอยู่ท่านนบีมูซาเป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้พูดกับอัลลอฮ์พูดยามูซาฉันคืออัลลอฮ์อะไรอยู่ในมือของเจ้าพูดที่ได้คุยกับอัลลอฮ์นะถ้าถามอะไรอยู่ในมือของผมนบีมูซาบอกนี่ไม้เท้าฉันเอาไว้ทำนี่ฉันเอาไว้เกี่ยวนั่นฉันทำไมอัลลอฮ์จะไม่รู้นบีมูซาถืออะไรแต่ฉันอยากจะคุยอัลลอฮ์คุยกับฉันอยากจะคุยเวลาลำบากเวลามีเรื่องเรามีโอกาสเดียวกับนบีมูซาครับอัลลอฮ์บอกตะฮัจญุดฉันจะลงมาใกล้ๆฉันจะตอบรับเมื่อเขาขออ่านดีๆนะครับฉันรอที่จะตอบรับเมื่อเขาขออัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าขอสิฉันจะตอบฉันรอจะตอบเมื่อเขาขอผู้สร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินพูดขนาดนี้แล้วใครไม่ขอผมว่าอนาถอนาถสมมติมีตังเป็นพันล้านผมว่าคนนั้นก็คงไม่ขอนี่คือความต่างนะอันตรายของอัลลอฮ์บอกน้อยคนนักที่จะขอบคุณบางคนบอกอัลลอฮ์ให้ฉันมาเดี๋ยวฉันจะขอบคุณดวงตาสองข้างเอาเงินมาแลกเป็น10ล้านผมปักดวงตาคุณออกมาคุณเอาไหมของที่อัลลอฮ์ให้มาเราขอบคุณหรือยังลมหายใจที่มีขอบคุณหรือยังหัวใจที่เต้นขอบคุณหรือยังหูที่ได้ยินขอบคุณหรือยังขาสองข้างที่เดินขอบคุณหรือยังสมองที่ยังคิดได้ไม่ป่วยไม่ได้ขอบคุณหรือยังอย่าบอกว่าให้เงินมาเป็นพันล้านแล้วฉันจะค่อยขอบคุณไอ้ที่มีอยู่เนี่ยขอบคุณกันบ้างหรือยัง
อันนี้คือสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าเราเป็นผู้ไม่ขอบคุณหรอกอย่าบอกว่าสบายแล้วฉันจะใกล้แล้วร้อนมากกว่าเพราะไอ้ที่มีอยู่ยังไม่ใกล้เลยยังไม่ขอบคุณเลยแม้แต่นิดเดียวนักเดินทางมันไม่ใช่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปภูเก็ตนะจากคนไกลไปสู่คนใกล้เราวัดได้ด้วยหัวใจเราเองครับว่าเราใกล้หรือลองเรียนเราไม่มีใครบอกตัวเองได้โดยไม่โกหกเลยว่าฉันใกล้โดยที่เขาไม่ใช้แผนที่ของเรานำทางเขาไปไกลพอครับก็เดี๋ยวให้คุณโตสรุปครับผมทุกการเดินทางนะครับสุดท้ายเวลาไปถึงที่ปลายเหตุสิ่งที่จะเกิดคือเราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราในขณะเดินทางให้กับคนที่รอรับเราอยู่ทีนี้การเดินทางของชีวิตของเราเราจะไปเล่าให้ผู้ที่ไปสู่จุดหมายด้วยการฟังว่าเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเส้นทางของเราถ้าใครเดินทางเละเทะตุ้งเป๊ะมาคงจะอายในการที่จะเล่าแต่ใครที่เดินทางมาด้วยความมีความมีสง่าราศีมีความจะพูดว่าคำว่าด้วยความดีงามเดินทางด้วยความสนุกสนานด้วยความadventurous บอกว่าอะไรนะ adventurous แบบมีเรื่องราวที่ดีมากมายในระหว่างเดินทางเขาก็อยากจะเล่าให้คนที่คนเหล่านั้นฟังเราบอกคนที่สุดจันนาที่ชัยชนะสูงสุดเขาจะเล่ากันจะคุยกันท่านจำได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นถ้าอัลเลาะห์ไม่ช่วยเราเราเละเราจำได้ไหมคนนั้นที่เคยรอชาวสวรรค์จะตะโกนไปอัลลอฮ์ตอบเราหมดแล้วและท่านอัลลอฮ์ตอบสิ่งที่ท่านควรจะได้หรือยังเราจะเล่าเรื่องราวใครได้รับหนังสือทางด้านขวาเราจะอวดกันวันนั้นอวดวันนั้นไม่ผิดดูนี่ดูฉันทำอะไรวะ1 2 3นี่ไม่มีโอ้อวดแต่ไม่มีผิดนะวันนี้ผิดวันนั้นไม่มีผิดดูนี่ฉันทำอย่างนี้เนี่ยดูดิฉันทำดีตรงนี้ไม่รู้ตัวนะคนเห็นพอดีคนเห็นไปทำความดีต่อเพราะฉันได้รับหมดเลยดูนี่ชีวิตฉันอวดกันแล้วนี่ทำไมอัลเลาะห์ถึงสร้างวังให้สร้างนู่นให้แผ่นดินเยอะแยะไปหมดให้เพราะหนังสือนี่มันถูกจดไว้หมดนี่คือชีวิตของฉันและการเดินทางของฉันหนังฮอลลีวูดมากมายดังเพราะเอาประวัติคนมาทำเป็นหนังชีวิตของเขาคนดูเสียตังค์แล้วชีวิตของเราไม่มีความหมายเรื่องราวที่เราเขียนให้เราไม่มีความหมายสร้างการเดินทางของตัวเองให้มีค่าแล้วอัลลอฮ์บอกคนที่มีค่ามันหาได้ไงค่าเราจะมีค่าต่อเมื่อเราทำความดีที่อัลลอฮฺบอกว่ามีค่าไม่ใช่ตั้งค่าให้ตัวเองว่าต้องมีเงินต้องมีชื่อเสียงนั่นไม่ใช่ค่าค่าคือคนที่นึกถึงอัลลอฮฺในขณะที่เราไม่เห็นอัลลอฮฺคนที่ทำดีเพื่ออัลลอฮฺคนที่ทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺแล้วคนนั้นจะเห็นค่าของความเป็นมนุษย์กับตัวเขาเองเวลาเราพูดถึงอัลลอฮฺพูดถึงกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศาสนานะผมไม่ได้มาพูดเรื่องศาสนาไม่เคยพูดเรื่องศาสนาผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องวิทยาศาสตร์พูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องทางโลกล้วนๆแต่คนเวลาฟังงานศาสนาคิดว่าผมพูดเรื่องศาสนาเวลาตามพูดเรื่องมูซาพระมีมูซาอะไรวะสลัมไม่ได้พูดถึงนิทานอีสปแล้วไม่ใช่เรื่องกุแต่งขึ้นมานี่เรื่องจริงคนจริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนจริงคนจริงยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันตามหนังสือตาม
มหาลัยหรือป.1 ป.2 เลยปิติมานีชูใจยังมีสอนอยู่ป่ะไม่รู้มีป่ะนี่เรื่องอุปโลกคือกันมานีมานะอะไรไร้สาระมันประวัติของคนนู้นคนนี้โอ้ยฮิตเลิงฮิตเลอร์ไร้สาระโกหกไม่มีใครรู้หรอกก็ทำอะไรนี่มันรู้ในห้องนอนทำอะไรยังรู้เลยประวัติศาสตร์ทำไมเนี่ยแล้วมามองว่าหนังสือกุรอานเป็นอะไรเป็นนิยายผมเล่าประวัติศาสตร์จริงๆให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่มีคำว่าศาสนาในอิสลามความจริงล้วนๆสัจธรรมเรื่องจริงจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองเวลาบอกว่าอัลลอฮ์รักษาทุกอย่างได้แปลว่าอัลลอฮ์รักษาทุกอย่างได้คือบอกให้รู้ไว้ไม่ได้มาเผยแพร่ศาสนามีโรคประเภทหนึ่งเขาบอกว่าอัลลอฮ์รักษาผมบอกว่าอัลลอฮ์รักษาได้บอกให้รู้ไว้รักษาเป็นหรือเปล่าเจ็บใจอยู่ที่มีหมอคนบอกว่าความซึมเศร้าฆ่าตัวตายที่ฮารอมขนาดฮารอมยังอะไรนะฮารอมยังช่วยไม่ได้มัสยิดฮารอมมักกะฆ่าตัวตายนั่นแล้วผมยังไม่รู้เลยตั้งแต่ศึกษาทางศาสนาว่าฮารอมเป็นที่รักษาคนโรคจิตไม่มีบอกผมรู้ว่าฮารอมมีขายตัวกันในลานกาบ้านเคยเห็นไหมนี่ฮารอมเป็นที่ที่ถูกทดสอบเราถึงไปที่ทำฮัจญ์ที่นั่นแล้วกฎของการครองที่ฮารอมคืออะไรครับอย่าด่าอย่าโกรธอย่าฆ่าสัตว์อย่าเด็ดใบไม้เสียดำนะใช่ไหมครับเราไปมาแล้วฮัจญ์แปลว่าอะไรเก็บไว้เก็บอดทนไว้อดทนแปลว่าอะไรมันต้องมีการทดสอบไม่งั้นไม่ต้องอดทนดิเราจะสั่งคนทำไมไปถึงทุกคนใจดีหมดกอดกันตลอดเวลาเนี่ยเราเอาตังค์ไปไม่มีตังค์เอาแจกเงี้ยไม่มีฮารอมเป็นที่เป็นมัสยิดที่อิบราฮิมสร้างนบีอิบราฮิมเรื่องของท่านเป็นยังไงทดสอบล้วนๆหนักๆที่สุดถึงได้ชื่อมันเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนของอัลเลาะห์ทดสอบแบบบางอย่างท่านนบีมุฮัมมัดยังไม่เคยถูกทดสอบเลยไม่มีนบีคนไหนถูกสั่งให้ฆ่าลูกชายคนของตัวเองไม่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ลูกตัวเองเสียข้างๆบ้านไปดีไอ้ลุงเดี๋ยวนะอบูจะฮันตัวชั่วลูกตัวเองเสียอบูจะฮันอยู่ข้างๆบ้านตะโกนโอ้ยมุฮัมมัดไม่มีทายาทแล้วลูกตัวเองที่มันร้องไห้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนาอตอยนากัลกาวซัรวะฮีลงมาเราเห็นซูเราะห์สั้นๆแต่เราไม่รู้เรื่องมันใช่ไหมเรื่องอินนาอตอยนาทุกคนรู้ใช่ไหมครับซูเราะห์นี้รู้ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงอินนาอตอยนากัลกาวซัรทำไมเสียใจมากอัลลอฮ์บอกถึงแม่น้ำให้กับท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ้มเลยอัลลอฮ์เตือนถึงรางวัลให้فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ وَانْحَرْ จงสักเชือดแพะเชือดแพะเป็นอิบาดะห์ของนบีไหนครับทำไมถึงเชือดแพะรู้ไหมเพราะท่านนบีอิบราฮิมถูกสั่งให้เชือดลูกตัวเองแล้วเรายกให้และให้เชือดแพะท่านนบีลูกเนี่ยอัลลอฮ์เอาไปเองอัลลอฮ์เตือนท่านนบีบอกฉันไม่ได้สั่งให้เจ้าเชื่อเอาเชื่อลูกเนี่ยนบีอิบราฮิมถูกสั่งว่าอะไรจำไว้ด้วยแค่เชื่อแพะลูกนี่ฉันเอาไปเองมันน้อยกว่าที่ฉันสั่งให้นายอิบราฮิมด้วยซ้ำท่านนบีโล่งแล้วไม่ต้องห่วงไอ้ข้างๆเนี่ยฉันจัดการเนี่ยอัลลอฮ์บอกไม่ต้องห่วงอินนาตอนนี้ก็หนักมากอันนี้เราอ่านเรื่องแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นจุดที่ท่านนบีเสียใจที่สุดการเดินทางชีวิตนี้เสียใจโดนล้ออยู่ข้างๆอีกลูกตายหลานตัวเองตายล้ออินนาตอนนั้นท่านนบีโอ้ฉันถูกทดสอบน้อยกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยทำนั่นละนี่ผู้รู้เล่าให้ผมต่างชาติฟังเขาพูดทีเล่าต่อคร่าวๆ
อย่าเสียใจกับเส้นทางข้างหน้าของการเดินทางของเราดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างและระวังตัวถ้ามันสบายเกินไประวังตัวระวังตัวขออัลลอฮ์อย่าให้ฉันผิดพลาดมีฮะดีษนึงผมอ่านเมื่อกี้เป็นฮะดีษสำคัญมากรายงานโดยอิหม่ามบุคารีถ้าจำผิดเรื่องอิหม่ามอะห์มัดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีชิริกประเภทหนึ่งอัลริยาคือการหลงตัวเองเป็นชิริกเล็กชิริกบอกว่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะการหลงตัวเองเนี่ยคือการตั้งตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งเป็นชิริกเล็กนะบูชาตัวเองซึ่งเป็นชิริกที่เรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ขออัลลอฮ์ปกป้องเราทุกคนจากสิ่งเหล่านี้ชิริกประเภทนี้มันเหมือนกับพยายามจะหามดดำเคยได้ยินไหมที่คลานบนหินดำในคืนที่มืดหายากมากความชั่วประเภทนี้ชิริกของมนุษย์การตั้งความนึกคิดตัวเองดีมากยากมากท่านนบีก็มีดูอาต่อว่าให้อ่านอย่างนี้ต่อแต่วิธีการหนึ่งที่หาการได้สุดถ้าใครอ่านกุรอานอัลเลาะห์จะพูดและพูดอีกพูดและพูดอีกพูดและพูดพูดถึงแผนที่อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานมันเป็นแสงจะหาของในที่มืดต้องใช้อะไรครับไฟฉายต้องใช้แสงและมีแสงเดียวที่จะลบความมืดทุกความมืดออกคืออัลกุรอานไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่เอากุรอานมาเทียบเท่ามาเทียบให้เราเห็นว่าเป็นแสงให้เราได้เห็นการให้เราแยกแยะระหว่างความดีและความชั่วถูกต้องและผิดการเป็นไม่เป็นโรคไม่สบายแล้ววิธีการแก้อัลลอฮ์ไม่ทำมาให้อะไรตกหล่นในกุรอานเลยแล้วไม่ว่าจะใครจะเจ๋งแค่ไหนเรียนสูงแค่ไหนมาบอกว่าไอ้กุรอานมันทำไม่ได้อัลริยาลงตัวเองลงตัวเองคิดตัวเองเหนือกว่าอัลลอฮ์มองไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ใช้กุรอานในการวินิจฉัยก่อนใช้อย่างอื่นคิดแต่ความรู้ทางโลกทางโลกเนี่ยทางโรคก็ได้นะทางรู้ทางโรคเนี่ยมันดีกว่าคุรานนะครับเพราะฉะนั้น เกินชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราน่าจบประมาณนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้หวังว่าคงจะมีความรู้ให้กับตัวผมเองแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอาริยาการหลงตัวเองการหลงทางนะครับบนเส้นทางของการเดินทางของชีวิตของเรานะครับกุรานอย่าทิ้งอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกส่งกุรอานมาเพื่อให้เรามานั่งเป็นฮาฟิซกันไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งกุรอานมาเพื่อให้เราระลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการเตือนให้ระลึกถึงให้รู้จักให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์คือใครนะครับนั่นคือเป้าหมายของกุรอานไม่ใช่ให้ลูกเรียนฮาฟิซแล้วมาอวดว่าลูกฉันเป็นฮาฟิซหรือฉันเป็นฮาฟิซอวดเก่งไม่ใช่นะครับเพื่อให้รู้จักอัลลอฮ์จะได้เดินทางอย่างปลอดภัยถึงที่หมายปลอดภัยขอทุกคนเป็นผู้ที่เดินทางมันไม่ใช่ชนะเราเป็นความปลอดภัยครับผมเป็นลายเตอร์ฟีวอลิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีพี่น้องท่านนึงอยากจะรับอิสลามนะครับได้ยินข่าวก็ถ้าใครอยากให้ผมหรือตารับให้ก็เชิญมาด้านหน้าก็ได้นะครับมีมั้ยมีพี่น้องอยากจะถามอะไรนะครับมีคำถามมั้ยถ้าไม่มีก็มีครับพี่น้องที่บอกว่าตัดสินใจยังครับตัดสินใจไหมครับใช่ครับโอเคทำหนึ่งละผมมองคนไทยชื่ออะไรครับชื่อคุณยอดทำมาครับมาขอสัมภาษณ์ขึ้นมาครับใช่ครับขึ้นมาเลยครับโอเคโอเคถามชื่อหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อยอดครับชื่อยอดถามเรื่องราวของยอดหนึ่งทำไมยอดถึงอยากจะรับอิสลามอิสลามได้เถอะได้ก็สามัคคีสามัคคียอดรู้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไหมก็พอรู้ครับเชื่อไหมว่าทุกอย่างถูกสร้างมาใช่อันนี้เชื่อไม่เชื่อว่าอยู่ก็เกิดมาเองทุกอย่างสร้างพระเจ้าสร้างมาทำไมคิดอย่างนี้
คือทุกอย่างไอ้โลกพระเจ้าสร้างมาครับอันนี้เชื่ออย่างนี้เป็นจากใจเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเชื่อว่าตลอดระยะเวลามาตลอดโลกเนี่ยพระเจ้านะผมใช้คำว่าอัลลอฮ์นะครับส่งสารมาผ่านศาสนทูตหลายท่านหลายท่านจนมาท่านสุดท้ายที่ชื่อนบีมูฮัมมัดศาสนานี่เชื่อว่ามีศาสนทูตไหมเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขาดการติดต่อมาตลอดเชื่อไหมเชื่อครับเชื่อนะครับโอเคแต่ว่าเราพร้อมจะรับอิสลามนะครับต่อไปพอรับอิสลามเสร็จทุกท่านนี่จะเป็นพี่น้องเราใช่ครับพี่น้องเลยนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันบอกกล่าวกันนะครับอิสลามให้ดูที่ตัวบทดูที่คำสั่งของอัลเลาะห์อย่าดูที่พี่น้องเหมือนกันบางทีพี่น้องก็ถูกทดสอบแล้วก็มีผิดมีพลาดด้วยนะครับถ้าเชื่อแล้วเดี๋ยวกล่าวตามผมเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนี่จะเป็นความหมายที่จะเป็นภาษาอาหรับที่พูดต่อมานะครับถ้าเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังพูดให้พูดตามผมนะครับอัชฮะดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตักบีร์ ตักบีร์ยินดีเลยนะครับผมยินดีครับดีนะครับไม่เคยถูกผู้ชายก่อนใช่ไหมมาให้ความแสดงเป็นเดียครับโอเคอย่างจะดีเดียภาษาอาหรับต่อภาษาอาหรับผมมาดีใจก่อนจริงๆมันก็ได้แล้วนะแต่ภาษาอาหรับไม่ต้องเขินครับผมมีเมียแล้วอัชฮะดูพูดไปแล้วเนี่ยที่เนี่ยพูดไปแล้วภาษาไทยเป็นไรข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์เชื่อในสิ่งที่พูดไหมครับผมบังคับให้พูดไหมไม่บังคับนะโอเคครับยินดีด้วยครับผมคุณชื่ออะไรนะชื่อยอดครับชื่อยอดเป็นพี่น้องแล้วนะครับยังไงมาให้ความอบอุ่นแล้วก็สลามทักทายกันนะครับเชิญครับเชิญแล้วครับยินดีด้วยครับผมโอเคนะครับโอเคครับมาเร็วมาลุกขึ้นมาต้องถ่ายแล้วมาสลามหน่อยเร็วชื่ออะไรครับดีใจด้วยมาสลามหน่อยในกุรอานเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ชื่ออะไรดีครับอันนี้กุรอานแปลไทยอ่านได้นะครับนี่คือคำพูดอ่านทุกวันวันละหน้าสองหน้าวันละนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมาศาสนทูตไม่มีการเปลี่ยนสักคำนะครับอ่านนะครับไปซ้ายนะครับอย่าลืมที่นี่ดูแลต่อนะครับการละหมาดอาบน้ำยกคะดัสยังไงสอนต่อนะครับKeep your sunnah inside my soul. Pray it stays with me like it old. Though the times will keep on changing, hearts will still be craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back.Keeping him deep within my soul. Just wait for me to come home.